ไก่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 มากไก่ก็ข้างหลังนี่ค่ะสวัสดีผู้ติดตามแฟนเพจของเว็บไซต์ประชาไทยทุกท่านนะคะวันนี้พามาที่บริเวณเหมืองหินดงมะไฟนะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะซึ่งเป็นเหมืองหินที่ตั้งอยู่ที่นะคะตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการลงพื้นที่ของกรรมาธิการรัฐสภานะคะด้านที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาติดตามนะคะการแก้ไขปัญหาการทำเหมืองหินที่ดงมะไฟนะคะและพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะไปติดตามการแก้ไขปัญหานะคะฟื้นฟูของเมืองทองที่จังหวัดเลยนะคะวันนี้ก็มีคณะกรรมาธิการมาหลายท่านนะคะนี่ก็เป็นช่วงจังหวัดนะคะที่ทางตัวแทนของกลุ่มนะคะอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเลยพาใจได้พาลงพื้นที่ดูบริเวณเหมืองหินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเลยพาจันได้ก็ได้ทำการชุมนุมปิดเหมืองมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้วนะคะก็เลยแปลงด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลักหมู่ที่8ซึ่งหมู่ที่8อยู่บนข้างล่างเป็นถ้ำน้ำรอดแล้วก็เลยไปนิดนึงเป็นที่พบแหล่งรับวัตถุประตูโบราณซึ่งในถ้ำนั้นก็มีโบราณใช่วัตถุซึ่งเนี่ยมีเอกสารของสำนักเก็บแล้วว่าเป็นแหล่งรับวัตถุสำหรับเมืองหินดงมะไฟที่นี้นะคะก็มีประเด็นข้อพิพาทนะคะหลายข้อที่เรียกร้องให้ทางราชการได้มาตรวจสอบในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเหมืองหินนะคะบนพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำซับซึมนะคะหรือว่าการที่พบกับแหล่งอารยธรรมโบราณภาพเขียนสีนะคะกลองมโหฬารนะคะซึ่งตามพ.ร.บ.แร่นั้นไม่อนุญาตให้นำพื้นที่ดังกล่าวไปทำเหมืองหินนะคะหรือทำเมืองใดๆนะคะแต่ว่าทางผู้ประกอบการนะคะก็ได้ดำเนินการทำเหมืองหินนี้นะคะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะแม้ว่าทางกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนป่าชุมชนเขาละใหญ่พัชรไดได้ดำเนินการเรียกร้องคัดค้านให้มีการเปิดปิดเหมืองหินนะคะถาวรแต่ก็ยังมีการดำเนินการในส่วนของโรงโม่หินอยู่ในตอนนี้นะคะทางกลุ่มนะคะชาวบ้านก็ได้ทำข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการนะคะของรัฐสภาด้านที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะให้มีการดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดการปิดเมืองหินและโรงโม่ถาวรนะคะฟื้นฟูภูผาป่าไม้และพัฒนาดงมะไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะภูผาห่วงนี่ไงอาจารย์เป็นข้อสังเกตว่าตามหนังสือใช่ไหมครับมันมีหลักฐานคือมันมีอย่างนี้ครับท่านขอเทียบที่แจ้งคือเมื่อปี40ก่อนที่จะประกาศใช่ไหมครับอืมเขาระบุว่าเป็นแหล่งขายกันใดแต่ผมคิดว่าเนี่ยข้อเท็จจริงบางเรื่องเขาพยายามที่จะหยับใครเถอะกระเถิบในการแบ่งน้ำแบ่งโบราณแบบนี้จากตรงนี้เพราะว่าถ้าว่าจากนี้มาขายกันใดเนี่ยให้น้ำ2กิโลใช่มันทำให้ EIA นี่ก็เป็นท่านประธานกรรมธิการนะคะได้สอบถามข้อเท็จจริงนะคะกับทางตัวแทนกลุ่มถึงการทำหินบริเวณนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่บนภูผาห้วงนะคะยอมรับไหมคนทำเขายอมรับไหมว่าทำผิดใจไม่มีใครมาตอบเลยซึ่งอันนี้มีเอกสารในบันทึกตอนที่ขอ EIA ได้ซ้ำไปในปี37ครับเรามีเอกสารทางปกครองก็ดูตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเอกสารเราก็เพิ่งได้มาในช่วงปีหลังๆนี่เองแสดงว่าก็ผิดตรงนี้เมืองหินนี้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะนี่เป็นเมืองหินเดี๋ยวจะให้ชมบนนี้นะคะเรามาอยู่กันตรงนะคะเรียกว่าเป็นเหมืองหินที่ถูกระเบิดนะคะจากการทำเหมืองแร่นะคะก็จะเห็นเป็นภูเขาล้นๆเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะภูเขาที่ก่อนหน้านี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นป่าชุมชนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกดำเนินเอามาทำเหมืองหินนะคะเป็นการเอามาทำเหมืองหินนะคะแล้วก็
ทางชุมชนกันนักป่าชุมชนเขาไร่ยาพาจันไดนะคะที่อยู่ที่ดงมะไฟจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยก็ได้คัดค้านการทำเหมืองหินนี้มาตลอดนะคะเนื่องจากว่าเกิดผลกระทบนะคะทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะทางกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการปิดเหมืองหินและโรงโม่นะคะมาอย่างยาวนานนะคะทีนี้เนี่ยการต่อสู้นะคะของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนก็ได้ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า26ปีแล้วนะคะแต่ว่าการปิดเหมืองหินฟื้นฟูนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ทางชาวบ้านเองก็ได้ใช้ช่องทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางการศาลการชุมนุมนะคะปิดเหมืองเรียกร้องแต่ว่าการดำเนินการของทางบริษัทเอกชนก็ยังดำเนินการที่จะทำเหมืองหินที่นี่อยู่นะคะวันนี้ค่ะทางกรรมาธิการของรัฐสภานะคะด้านที่ดินนะคะจึงเดินทางที่มาตรวจสอบนะคะแล้วก็เก็บข้อเท็จจริงในกรณีของเรื่องนี้ค่ะมันตรวจสอบมันผิดแปลงอยู่แล้วฉันเอาหลักฐานที่มันผิดแปลงมียันมันง่ายไงอาจารย์ข้อสังเกตก็คือที่เขาขอต่อเนี่ยหมายถึงว่ามันมีมติครม.ปี56ว่าขออนุญาตใหม่ไม่ให้ในพื้นที่อย่างนี้เราต้องไปดูรายละเอียดแต่ที่นี่พอต่อเนี่ยถ้าต่อได้การเดินมันผิดต่อได้ถ้ามันถูกถ้ามันถูกแต่ว่าถ้ามันจะต่อได้ไงถ้ามันผิดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเริ่มจากกระบวนการประชาคมก็มีการความลายเซ็นกันแล้วถูกไหมใช่ค่ะมันผิดตั้งแต่พื้นที่แล้วใช่ไหมมันผิดพื้นที่ไหมตามที่ดูขึ้นจอให้ดูมันคือตอนที่อบต.ยกมือเนี่ยยกมือให้ผาจันไดค่ะแต่แผนที่ประกาศแหล่งหินที่ออกมาเนี่ยประกาศตรงนี้ตรงนี้ไอ้ที่ในประชุมที่โชว์เป็นรูปไอ้เนี่ยนะอันนั้นคือจากพิกัดที่เขาให้มาเอาไปพอดลงใช่ไหมล่ะมันก็ตรงกันแบบอันนั้นนะครับอันนี้คือพิกัดของเขานะคะแล้วให้คือแปลงจากพิกัดแนบท้ายเนี่ยครับใช่แนบท้ายเนี่ยผมให้เพื่อนที่กรมแผนที่ทหารแปลงพิกัดมาให้แล้วก็เอาพอดลงใน Google แปลงที่ทหารเลยชัดเรื่องมันมาจากกรมแผนที่ทหารไอ้เนี่ยแผนที่ระหว่าง L7017ตัวนี้เนี่ยใช่ๆตัวนี้นะมันจะมีพิกใน Google นี่นะครับไอ้ที่ทำนี่คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้คนละผิดคนละแปลงนี่อย่างนั้นแหละก็มันไม่กี่เมตรเราทำหนังสือถามเขาดูดูขอบเขตเนี่ยผมมันเหมือนกันเลยเนี่ยเขาตอบกับเรามาว่าตอบกับเรามาว่าเครื่องมือของคุณอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานคือจริงๆเราเคยโต้แย้งว่าที่3แล้วก่อนที่เราจะมาที่นี่ที่สารกลางซึ่งเนี่ยมันต้องมาพิสูจน์มันต้องมาพิสูจน์พิกัดก็เป็นแผนที่นะคะจากกรมแผนที่ทหารต้องพิสูจน์ต้องมาลังวัดที่นี่ที่เขาทำตรงนี้ชี้ว่ามีการทำเมืองหินตามหลักหมุดตรงนี้นอกเหนือเขตประธานาบัตรนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเนื่องจากว่ามีการขุดเจาะระเบิดทำลายภูเขานะคะนอกเหนือไปจากบริเวณที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ตอนแรกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่อนุมัตินะคะให้ใช้ป่าไม้เนี่ยต้องตอบคำถามว่าทำไมเกิดการทำเหมืองที่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงถึงขนาดนี้นะคะมันไม่ได้มีฐานก็ไม่เป็นไรมีทางพิสูจน์เราให้กรมแผนที่ทหารพิสูจน์แล้วกรรมาธิการจะทำหนังสือกรมาธิการเอาไปชี้แจงนะครับชี้แจงเลยครับกรรมาธิการไอ้ขาจันไดค่ะแล้วก็มีรูปอีกนะครับตอนนี้ชื่อมันก็ผิดแล้วอันนี้ภูผาใช่ค่ะอันนี้คือภูผาหัวตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องว่ามีการทำเมืองผิดภูผาเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เมื่อวันที่15กันยาเนี่ยค่ะก็กันยาแหละคือเขาส่งเจ้าที่ลงมาลังวัดหมดเขตใหม่ซึ่งตอนนี้ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนี้อยากจะฝากท่านกรรมาธิการตามเรื่องให้ด้วยเพราะว่าหลังจากที่เราร้องเรียนไปเขาส่งเจ้าหน้าที่มาจริงแต่ณตอนนี้ยังไม่ได้มีผลอะไรออกมาจริงๆก็เมื่ออุตสาหกรรมมาที่แกเนี่ยก็ระดับจังหวัดวันนี้ไงเขาไม่ใช่ที่มันนี่เซ็นที่กระทรวงเลยใช่ไหมใช่หนูก็เอาเนี้ยแหละค่ะไปแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกนี่เราก็ต้องเอาข้อมูลการในเว็บไซต์กพร.แล้วก็พิกัดมาเหมือนกันแล้วก็ปัดตรงก็ได้เหมือนกันถ้าสำหรับผู้ชมนะคะที่ได้เปิดเข้ามาดูไลฟ์สดของประชาไทยวันนี้นะคะวันนี้เรามากันอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอำเภอสุวรรณคูหาที่ตำบลดงมะไฟนะคะซึ่งมีการทำเหมืองหินนะคะที่มีข้อพิพาทกันอย่างยาวนานหลายปีแล้วนะคะบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณที่
อยู่ภายในเหมืองหินนะคะก็จะอย่างที่ท่านได้เห็นว่าจะมีเป็นลักษณะเป็นระเบิดเป็นภูเขาหินที่ถูกระเบิดนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีหินกระจัดกระจายแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะทาง